สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนายกฤษดาอินทมระหรือทนายปราบโกงยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้พิจารณาสั่งย้ายนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาออกนอกพื้นที่โดยด่วนนายกฤษดากล่าวว่าตนเป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายในจังหวัดนครราชสีมาที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้โรงงานมันสำปะหลังปล่อยน้ำเสียลงในที่ดินของสปก.เกือบ600ไร่โดยตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยเมื่อวันที่20มิถุนายน2567เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางได้เข้าจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลายรายทั้งนี้นายกฤษดาระบุว่าตนได้ร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์แต่ผู้ว่ากลับมีหนังสือชี้แจงว่าโรงงานได้หยุดระบายน้ำทิ้งแล้วซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนายกฤษดากล่าวว่าพฤติการของผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวบ่งชี้ถึงการปกปิดข้อเท็จจริงและรายงานเท็จโดยมีเจตนาช่วยเหลือบริษัทไม่ให้ถูกดำเนินคดีและปิดกิจการอีกทั้งยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่22มิถุนายนในลักษณะเบี่ยงเบนประเด็นและปิดบังข้อเท็จจริง